พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮื้อหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยฟิตพ้นทุกข์เป็นสุขีด้วยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใกล้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีโอกาสเปิดเครื่องครับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขเสียงธรรมก่อนรับตาเสียงธรรมนำชีวิตตั้งสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนส่งสัญญาณจากวัดจังกำสู่วัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่เมตตาบารมีธรรมในท่านพระครูสมุวิสุวัตวัดฝ่ายหินแห่งนี้ถวายเวลาคือเก้ากับผมอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกำประธานเผยแผ่ธรรมเพื่อพระพุทธศาสนาได้น้อมนำเอารายการธรรมะสาระอรรถธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาอู้มาจ๋ามาอธิบายมาประคับประคองฉลองศรัทธาเพิ่มพูนบุญญาราศีส่วนธรรมะสวนานิสงบุญแห่งการฟังน้ำฟังธรรมในทุกๆคืนของวันอังคารในแต่ละสัปดาห์รายการเสียงธรรมก่อนรับตานั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้น้อมนำเอารายการธรรมะอันเป็นสาระอันเป็นอรรถธรรมคำสอนมาอู้มาจ่าเพื่อญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วก็จะได้นำไปเป็นประทีปธรรมนำชีวิตแห่งตัวแห่งตนแห่งญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเอาท่านทั้งหลายก็เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะว่าความอยู่ร่วมกันนั่นในทางสังคมเป็นว่าเกิดความสามัคคีความสามัคคีสำคัญมากยิ่งพระพุทธองค์ทรงสอนทางเกิดความสามัคคีหรือธรรมะสำหรับเสริมสร้างความสามัคคีและรักษาดำรงมั่นไว้นักนักมากมายหลายประการในแต่ละคืนวันอังคารอาตมาภาพก็จะธรรมะแต่ละบทแต่ละข้อมาอู้มาจ๋ามาอธิบายให้ญาติโยมได้ฟังเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ฉลองศรัทธาตอบบุญแทนคุณเข้าน้ำกับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านเป็นคุรุอุปถากสันนิบาตการเข้าแก่วัดแก่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์อารามเพราะฉะนั้นน้ำธรรมคำสอนในคืนของวันอังคารอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกในนามของพระเผยแผ่ธรรมตามหน้าที่ตามภาระที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามี 84,000 พระธรรมขันธ์ญาติโยมสาธุชนก็สามารถยิบเอายกเอายื่นเอาในสิ่งที่เฮาถูกกับจริตอัตยาศัยเฮาท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นถือว่าทุกคนเกิดมาดีเพราะว่ามีบุญอยู่อย่างมีคุณแม้จะล้มหายตายจากไปก็มีคุณเพราะฉะนั้นเกิดมาก็มีคุณวุฒิมีความมีการศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านในจังหวะโอกาสทั้งหลายจากสำนักจากครูบาอาจารย์จากตำรับตำราอันท่านทั้งหลายจะพึงกวัดแกว่งแสวงหาเพราะฉะนั้นทุกๆคืนวันอังคารอาตมาภาพก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นรูปหนึ่งที่ได้น้อมนำเอาธรรมะมาอู้มาจ่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟัง
รายการธรรมะของวัดจังคำในนามของพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทญาติโยมก็สามารถติดตามฟังได้เนอแต่ก่อนนั่นก็ออกที่ขึ้น96วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพญาติโยมที่เคยได้ฟังก็คงจะได้ยินได้ฟังอยู่แรกๆก็ออกกับท่านพระครูสังฆลักษณ์ณัฐพัฒน์ณัฐกาโลวัดหมู่บุญคือท่านพระครูไก่วันอาทิตย์บ่าย 3:00 น.ถึงบ่าย 4:00 น.เป็นเวลาอยู่ร่วมหลายปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพิ่นก็ปรับผังรายการท่านพ่อครูไก่ก็ได้ลุดออกจากครัวเนาะลุดออกจากครัวของวัดพระธาตุดอยสุเทพไปเดี๋ยวนี้เพิ่นก็พลิกมาบาอาจารย์ทางอำเภอป่าซางก็ตกด้วยกันไปหมดถือว่าบ่เป็นหยังเนาะอาตมาภาพก็ลุดจากท่านพ่อครูไก่ไปแล้วก็ได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์ท่านพระมหาพิษณุวัดเจ็ดลินก็หลายปีแต่ออกเจ้าเนาะเวลา 16:45 ถึง 16:55 ก็ออกมาเป็นเวลาหลายปีญาติโยมสาธุชนก็ได้รู้จักมักคุ้นรู้จักมักจีโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายพ่อครูสมบูรณ์ก็รู้จักกันดีพ่อบุญธรรมก็รู้จักกันดีโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ได้รับทราบได้รู้จักกันดีพ่อนานเจ็ดสีทางหลังวัดเจ็ดสีเจ็ดวัดพระสิงห์เพิ่นของอุจักกันดีจัดไปจัดมาฝนี้เริ่มต้นพุทธศักราช2562ท่านพระมหาพิษณุเพิ่นก็บอกว่าต่อไปเปลี่ยนจากรายการเวลาประมาณ5:00 ถึง7:00เจ้าช่วงเจ้าก็จะสวดมนต์เดี๋ยวก่อนแล้วก็จะได้จัดธรรมะไปเรื่อยๆ1:00 6:00 ถึง7:00ในที่สุดก็ต้องปรับผังแถมถึงวันนี้รายการช่วงเจ้าก็ท่านอาจารย์พระมหาพิษณุเพิ่นก็เหลือกับสวดมนต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเผยแผ่ธรรมในทางพระพุทธศาสนาอาตมาภาพนี้และคณะครูบาอาจารย์ก็มีหลายรูปหลายตนเปรียบเสมือนไม้ตากอบเนาะมันสู้ไม่เกิดทินบะหินเกิดต้าบ่ได้ญาติโยมสาธุชนที่ฟังอยู่การเผยแผ่ธรรมต้องมีใจกว้างต้องมีเหตุต้องมีผลต้องมีความจริงใจที่สำคัญก็ควรจะยึดหลักของสารานิยธรรม6เข้าไปตั้งกายประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวาจาประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนคือความคิดประกอบด้วยเมตตาแบ่งปันลาภที่ได้มาซึ่งกันและกันตามสมควรแก่ฐานะพระช่วยโยมโยมช่วยพระพระช่วยพระโยมพระช่วยพระโยมช่วยพระโยมช่วยโยมโยมช่วยพระเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มีความเห็นตรงกันมีศีลเสมอกันนะกายะกายเมตตาวาจาเมตตาจิตใจเมตตาสาธารณะโพคีทิฏฐุชุคคำศีลสามัญญาตาเนี่ยบอกว่าระดับไหนตั้งแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชลงมาสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชพระราชาคณะชั้นสามัญปริยนสามัญปริยนวิปัสสนาชั้นสามัญยกเนี่ยโดยรอเจนท่านพระครูเจ้าคณะพระสังฆาธิการลดลงมาอันเนี้ยถ้ามีสารานิยธรรมงานนั่นงานนี้ก็บ่เกิดบ่เกิดพกบ่เกิดพักเกิดพวกเกิดก็เกิดเหล่าเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งผู้ใหญ่ต้องนอนคว่ำผู้น้อยต้องนอนหงายบางทีบางครั้งเพิ่นบอกว่ากินของล้ำก็แบ่งกันกินคนละกรรมของกินล้ำมันถึงมีน้อยของกินน้อยมันถึงมีมากมากปวงหลวงหลายเพราะฉะนั้นการทำงานเพื่อส่วนรวมนี่แม้แต่พระพุทธเจ้าเพิ่นยังคือไปที่ละตนเพิ่นมันคือไปรวมกันเหรอเพิ่นคือไปที่ละตนที่ละตนพระธรรมจาริกนะเพิ่นก็ไปที่ละตนอาสอาสมที่ละตนที่ละตนจรัฏฐภิกขเวจาริกังพหูชนะหิตายะพหูชนะสุขายะเนี่ยก็สำคัญบ่น้อยในนั้นการดำเนินกิจการงานส่วนรวมพระเจ้าพระสงฆ์ที่เพิ่นมีเจตนาปรารภว่าจะเผยแผ่น้ำธรรมคำสอน
ก็ควรจะเปิดโอกาสซึ่งกันและกันบ่หันแก่หั่นบ่หันแก่นี่ถ้าเฮาหันแก่พรรคแก่พวกแก่เงินแก่ทองก็มันก็จะไปแถบรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่ารายการเผยแผ่ธรรมอย่างท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสวัตในปกวะบอกมาเมินล่ะต้องการเมินเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าต้องการเมินล่ะว่าต้องการมาช่วยเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาสถานีวิทยุเฮานี่ไม่ได้มีโอกาสเพิ่นบอกค่อยพอหาเฮาอย่างบ่มีนะปาการติทอดพระฟ้าวัดวัดผาลาดที่เพิ่นจัดกิจกรรมงานส่วนนี้อันนี้ก็ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างสิ่งที่ดีที่งามเกิดแก่สังคมส่วนรวมการเผยแผ่ธรรมนี่เป็นการยกระดับจิตตัวผู้เผยแผ่โดยยกระดับจิตผู้ฟังทั้งหลายโดยนะผู้ฟังบางทีบางครั้งเพิ่นได้ยินได้ฟังสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ไปที่มาบัดเดี๋ยวนี้มันจัดอยู่ใน YouTube เนาะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บางรูปบางตนเพิ่นก็บ่ได้จัดเพิ่นก็ฟังเนาะเพิ่นบ่มีโอกาสได้เปิดเวทีนะเพิ่นมีเวทีแสดงนักร้องจะดังแค่ไหนถ้ามีเวทีแสดงมันก็ถึงบ่ได้แสดงมันถึงบ่ดังนะแต่สำหรับครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรที่เผยแผ่ธรรมนี่บ่มีใครให้บ่มีใครให้ดังนะต้องการดีเตดธรรมดีเผยแผ่ธรรมดีบรรยายธรรมดีเป็นเจ้าอาวาสดีเป็นเจ้าคณะตำบลดีเจ้าคณะอำเภอดีเจ้าคณะจังหวัดดีเจ้าคณะรองภาคดีเจ้าคณะภาคดีเจ้าอาวาสวัดหลวงดีเจ้าอาวาสวัดลาดดีดีนะมันถึงอยู่ไหนคุ้มเท่าตายนะถ้ามันบ่ดีอย่างว่านะก็เดี๋ยวก็ตกก็เดี๋ยวก็ล่นก็เดี๋ยวก็ล่วงนะเพราะฉะนั้นลำไยออกหน่วยดีนะตลอดจนเข้าหน้าเข้าก้าออกหลวงดีอ่ะได้เม็ดเข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีนะนาดีเข้าก็ได้หลายนาบ่ดีก็เข้าก็ละหกละเหินละเนละนาดนะเพราะฉะนั้นรายการธรรมะต้องเผยแผ่ต้องมีใจกว้างมองการไกลนะเพราะฉะนั้นถือว่ารายการธรรมะของอาตมาภาพก็วันอังคารญาติโยมกดติดตามฟังจากคลื่นนี้ 104.50 วัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่วันเสาร์วันติดวันจันทร์วันพุธนี่ก็ฟังที่คลื่น 104.5 DJ 387.75 อันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการธรรมะที่มีทุกวันวันพฤหัสบดีแต่ก่อนมีเมื่อเช้าประเดี๋ยวนี้มีกับเมื่อแรงที่วิทยุการันตีเรดิโอนะ FM 89.75 บ้านป่าลานอำเภอดอยหล่อวันศุกร์ก็ขึ้น91ปัดปากตังเจริญส่งสัญญาณจากวัดจังกำวันเสาร์เมื่อเช้า6 โมงถึง 7 โมงครึ่งนี่ก็ FM ละฟูลนะแล้วก็ 106.25 วิทยุคุณยองเมืองลำพูนนี่ป่าสางอินทขินแล้วก็8 โมงถึง 9 โมงวันเสาร์วันอาทิตย์วิทยุชุมชนคนเมืองลี่นะอันนี้เป็นรายการธรรมะที่จัดมาจัดแล้วม่วนญาติโยมบ่ใจบ้าอู้นะเอาเหตุเอาผลเอาธรรมะว่าตรงๆว่าบ่ร้องอ้อมค้อมนะเพราะฉะนั้นบ่ใจตัดความศีลเพียงญาติโยมและครูบาอาจารย์ก็ฟังกันอยู่เป็นประจำฟังแล้วอย่าฟังใดเพราะฉะนั้นความสามัคคีอาตมาภาพจะได้อู้ในคืนนี้ก็คือความจริงใจต่อกันความมีการฝึกฝนปรับปรุงตนเองมีความอดทนมีความเสียสละนะปรับปรุงตนเองกับเสียสละนี่สำคัญมากญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแนวทางทำให้เกิดความสามัคคีล่ำเลิศได้นั่นประการที่หนึ่งมีความจริงใจต่อกันมีความจริงใจต่อกันบ่จุบ่หลอกบ่โกหกหลอกลวงบ่ปิ้นปั้นบ่กับกอกหลอกลวงอู้แต้ทำแต้ปากกับใจตรงกันแม่บ่ใช่พรรคใช่พวกเอาเหตุเอาผลใส่กันบ่ใช่ปากอย่างหนึ่งใช่ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดจะยังถึงได้ความจริงมีอยู่อย่างใดก็อู้ทำเท่าความจริงบ่ยิงบ่จองหองบ่ย่อนไปกว่านั้นถ้าทำบ่ได้ดังปากว่าก็เท่ากับว่าทำดีทีเหลวทำท่าดีทีเหลวต้องมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงคือบ่คดโกงตรงไปตรงมา
บะคดในข้องอในกระดูกบันหน้าซื่อใจคดบันหน้าเนื้อใจเสือบันหน้าไหวหลังหลอกบะปากโตบะว่าบะปากว่าตาขยิบหรือบะมือถือสากปากถือศีลอันสัจจะความซื่อสัตย์นั่นถือว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีที่จำเป็นจะต้องมีบะอันแล้วต้องจะเป็นผู้มีความหู้นักแต่ก็อาจบะสามารถเอาตัวเองให้รอดได้เข้าทำนองที่ว่ามีความหู้ท่วมหัวเอาตัวบ่รอดคนเฮานั้นบ่มีสัจจะความซื่อสัตย์นี้จาดนี้ถึงจาดเอาดีก็บ่ได้เลยสักอย่างเพราะบ่มีไผอยากจะร่วมการร่วมงานโดยไผก็ตั้งจังจะมาอยากจะเข้าใกล้นะอยากจะหลีกอยากจะเลี่ยงอยากจะหนีไปให้ไก่สุดไก่ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงจะเข้าใจแล้วก็พยายามเข้าในกระดูกดำเนาะถึงจะเป็นผู้มีความหันแจ้งหันจริงแล้วความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีหากใครบ่มีชาตินี้เอาดีบ่ได้มีความหู้ท่วมหัวเอาตัวบ่รอดทมไปโคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานความจริงใจตัวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องประสานใจคือเกิดความฮักความสามัคคีความมีไมตรีเชื่อถือไว้วางใจเพราะการอยู่ร่วมกันนั่นจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปบ่ได้ก็ยังพอทำเนาเช่นขาดปัจจัยเงินทองเข้าของเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยนั่นยังพอเป็นไปได้บ่มีอันยังนักมากมายแต่ถ้าขาดความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วเจ้าอาวาสบ่ซื่อสัตย์ต่อลูกน้องในวัดลูกน้องในวัดบ่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าอาวาสพ่อหลวงบ่ซื่อสัตย์ต่อลูกบ้านลูกบ้านบ่ซื่อสัตย์ต่อพ่อหลวงพ่อหลวงบ้านเก้าหมู่บ้าน10หมู่บ้านในตำบลนั่นๆบ่เชื่อใจกำนันกำนันก็บ่เชื่อใจลูกน้องโดยเฉพาะพ่อหลวงนายกเทศมนตรีนายกอปต.บ่เชื่อใจสท.แล้วจนสมาชิกสภาทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันบ่ได้นะเรื่องงบประมาณขึ้นนะข้อที่ออดที่แอดใส่กันนะหันแก่พรรคหันแก่พวกหันแก่เงินหันแก่ทองบ่มีน้ำใสใจจริงต่อกันแล้วก็เต้ากับขาดความฮักความสามัคคีเมื่อเป็นเช่นนี้ความฮักก็บ่มีความสามัคคีก็บ่เกิดจะเกิดก็เพราะว่าละแวงสงสัยเพราะเป็นปัจจัยก็คือเกิดความวิวาทบาดหมางบ่เป็นแนวตั้งแห่งความสงบสุขในสังคมบ่จริงใจต่อกันล่มจมเสียหายพินาศวิบัติมาก็เกิดขึ้นประการต่อมาแนวตั้งนะมีการฝึกฝนปรับปรุงตนเองมีการปรับปรุงตนเองหมายความว่าจะใดขยันหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ฮักความสามัคคีฮักที่จะหันคนสามัคคีกันหันเขามีความสุขจึงมีสุขโดยบ่ใจหันเขามีความทุกข์หน้าเศร้าหน้าซ้อยหน้าหมองต๊อกอ๊อกแล้วตัวเฮาก็ยิ้มล่าหน้าบานเอาหน้าขอจงฝึกฝัดฝึกฝนปรับปรุงตนเองจะได้ดีทำอย่างใดล่ะการฝึกฝนตนเองปรับปรุงตนเอง1ข่มใจข่มใจก็คือบังคับใจบ่ฮือมัวเมาโลภนักบหันแก่ได้ลำไปบหันแก่กินลำไปบหันแก่อามิสินจ้างนักลำไปบ่ฮืออยากได้ในทางที่มันทุจริตผิดศีลผิดธรรมบังคับใจบ่ฮือขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจบ่ฮือเกิดความหลงงมงายต่างๆฮู้จักเก็บอารมณ์ข่มจิตไว้บ่แสดงอาการใดๆฮือวิปริตผิดปกติออกมานอกหน้านอกตาน้ำขุ่นเอาไว้ทางในน้ำใสเอาไว้ทางนอกมาใช้ทางนอกจูงมั่นใจข่มใจให้ได้จะข่มใจได้ทุกอย่างอันนี้คือข่มใจซองฝึกใจฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขปรับตัวปรับใจคือเหมาะสมกับเพศภาวะสถานะและกาลเทศะมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเข้าประคับประคองตนตัวจะอู้จะคึดทำการใดใดก็ไตรตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลเสียก่อนบ่ปล่อยให้เป็นไปตามยะถากรรม
การหู้จักฝึกฝนจิตใจและปรับปรุงตนเองแก้ไขตลอดจนเหมาะสมอันจะเป็นที่นิยมยกย่องโดยทั่วไปบ่ใช่ผิดพลาดแล้วจึงมาแก้ไขหรือแก้ตัวเพราะความผิดพลาดชั่วนั้นความผิดความชั่วนั้นบ่อาจลบล้างหรือจางหายได้การอาการการย่อมดีกว่าการแก้ฉันใดการแก้ไขย่อมดีกว่าการแก้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วขอจงมั่นใจฝึกใจให้ได้ฝึกได้ทุกอย่างยุดใจก็คือยับยั้งใจให้อยู่ในขอบเขตและกรอบแห่งการปฏิบัติหน้าที่บ่ให้ถลำไปสู่ความผิดพลาดเสียหายเพราะแม้การหู้จักยุดใจคือยับยั้งใจเมื่อหู้สำนึกผิดจักบ่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดทำให้หันความดีความถูกต้องได้แต่ก็สามารถที่จะยุดใจบ่ให้ทำความชั่วความเสียหายมากไปกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เฮาท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้สมที่เฮาท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาใจสำคัญใจบริสุทธิ์ทำความจะยุดใจได้จะยุดได้ทุกอย่างญาติโยมอันนี้ก็คือประการที่สองฝึกฝนปรับปรุงตนเองสามมีความอดทนนี่ก็สำคัญอดเปรี้ยวไว้กินยาอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดสารได้ซ่ามีความทนทานทั้งต่อหน้างานยากลำบากตากตำความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทนทานต่อสิ่งที่มากระทบความอดทนสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญในการเผาผลาญความชั่วความชั่วและอุปการะในการสร้างสรรค์คุณงามความดีเพราะในการทำหน้าที่ต่างๆนั้นย่อมต้องการความอดทนทั้งนั้นนอกจากนี้ยังอดทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความผิดหวังการติฉินนินทาการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งกันในสถานการณ์บางอย่างคนเฮาจะต้องหู้ลบจึงจะสามารถรอดพ้นอันตรายหู้รบเป็นปีกหู้หลีกเป็นหางเนี่ยเพิ่นว่าอย่างอันการลบนั้นบางอย่างต้องลบกายบางเรื่องต้องลบใจเช่นเรื่องภายในครอบครัวส่วนใหญ่ต้องลบใจเพราะทางกายนั้นลบยากเหตุว่าอยู่บ้านเดียวกันจึงจะลีกก็ต้องพบถึงจะลีกก็ต้องปะถึงจะลบก็ต้องเจอการลบใจที่นี่ก็คือการมีความอดทนนั่นเองประการที่สี่การเสียสละความเสียสละก็สำคัญการเสียสละวัตถุสิ่งของแก่คนอื่นอันจะแสดงถึงการมีจริตอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเผื่อแผ่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยสร้างมิตรไมตรีมีเกิดขึ้นในหมู่คณะและมิตรไมตรีเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการดำรงชีวิตต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันการมีน้ำใจเคยได้ยินก่อความฮักมาเพราะน้ำใจมีความฮักหนีเพราะน้ำใจมดความฮักหดเพราะน้ำใจแห้งความฮักมาเพราะน้ำใจมีความฮักหนีเพราะน้ำใจมดความฮักหดเพราะน้ำใจแห้งน้ำใจทำให้เกิดความฮักเมื่อความฮักเกิดขึ้นแล้วความสามัคคีก็มีตามตัวมาขอจงมั่นใจความฮักมีความสามัคคีมาความฮักรวยราเพราะบ่มาแห่งความสามัคคีดินทุกก้อนที่จับกันแน่นปึกแผ่นเป็นแผ่นดินก็เพราะอาศัยน้ำเป็นเครื่องประสานกันไว้บ่อันแล้วก็จะกลายเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นผงปิวไปอย่างบ้านเมืองกำลังเจอปัญหาฝุ่นละอองในท้องฟ้าเนาะจังหวัดนั้นเท่านั้นจังหวัดนี้เท่านี้กรุงเทพเท่านั้นหลับปูนเขาก็แถวนิคมว่าอย่างอี้ก็ว่ากันไปจะเท็จจะจริงแค่ไหนก็บ่ฮู้เนาะคนเขาอยู่ร่วมกันในสังคมต่างๆก็เช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนจะมีความสามัคคีกันได้ก็เพราะว่ามีความฮักคอยประสานไว้
คนฮักกันจึงจะอยู่ห่างไกลกันก็แสก็เหมือนใกล้ส่วนคนที่เกลียดกันถึงจะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลบ่อยากร่วมกินบ่อยากร่วมนอนบ่อยากจะอู้จะเจรจาโดยแม้แต่หน้าก็บ่อยากจะพ่อโดยฉันเกลียดหน้ามันเป็นต้นนอกจากนี้ยังจะต้องเสียสละอารมณ์ที่บ่ดีบ่อิจฉาริษยากันบ่เหยียดย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องฮู้จักฮืออภัยกันบ่อันแล้วจะทำฮือสามัคคีนั้นสามัคคีกันได้ยากดังที่มีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดถ้าไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังถ้าจะสามัคคีจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะอันเนี้ยญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องทำความเข้าใจต้องทำความอ่านใจซึ่งกันและกันก็จะเกิดประโยชน์โสติผลเป็นมงคลในการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปนะเพราะฉะนั้นสามัคคีล้ำเลิศได้ก็ด้วยการทำอย่างนี้แหละหากต้องการให้เกิดความสามัคคีขึ้นแก่หมู่คณะสังคมประเทศชาติต้องมีธรรมะ4ประการก็คือความจริงใจต่อกันมีการฝึกฝนอบรมตนมีความอดทนมีความเสียสละพยายามลดความหันแก่ตัวและทิฏฐิมานะเลิกอิจฉาริษยาอาฆาตมาดร้ายต่อกันเพิ่มพูนความสามัคคีระหว่างกันและกันให้หนักขึ้นเมื่อทุกคนสามัคคีกันแล้วก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มรื่นจื่นใจถ้าประชาชนและศาสนิกชนต่างมีความสามัคคีกันภัยมีอย่างหน้าที่อย่างใดก็ปฏิบัติไปตามอย่างอันก็จะมีความหันอกหันใจซึ่งกันและกันบ่เบียดเบียนบ่เบียดบังซึ่งกันและกันช่วยกันเสริมสร้างเสริมด้วยการทรงเสริมชาติศาสนาของตนด้วยความฮักเมื่อเป็นเช่นนี้ชาติก็จะเจริญก้าวหน้าพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองประชาชนก็จะมีความฟุ่งฟูขึ้นมีความเฟื่องฟูขึ้นตลอดจนชีวิตจะหาไม่ความสามัคคีจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งขอจงเชื่อในที่สุดของหัวใจหาความสามัคคีมีอยู่ในหมู่ใดคณะใดย่อมทำให้หมู่นั้นคณะนั้นประกอบด้วยความสนุกสนานเจริญก้าวหน้าตลอดไปตลอดกาลและก็ตลอดไปอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์เปิ้นก็ก้อนไกเอามาโอ้ญาติโยมได้ฟังเป็นลำดับลำดาเป็นตำรับตำลาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนได้สร้างได้เสริมได้เพิ่มได้เติมได้ก่อเป็นรูปเป็นร่างไปกิจลักษณะเพราะฉะนั้นถือว่าทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เฮาท่านทั้งหลายมีความเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานที่เฮาอยู่ด้วยกันถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำตัวทำตนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเบื้องแรกเบื้องต้นนั่นอันดับแรกก็คือมีการฮึดทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนามีการฮู้มีการเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะทำเมื่อเราท่านทั้งหลายฮู้โดยการใช้ปัญญาเรียนหนังสือมีปัญญาฉลองประดับสติปัญญาเนี่ยเพิ่มพูนประสาทะความเลื่อมใสเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายมีภาษิตกล่าวเอาไว้ว่าปัญญาสุตวินิชินีวินิชินีปัญญากิติสิโลกวัตนีปัญญาสหิโตนโลอิทะอิทังทุเขสุขานิวินทตินะเป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแปลเป็นภาษาไทยสมัยใหม่ได้ใจความว่าปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะ
ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในฐานะที่เฮาท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำเอาธรรมะอันเป็นสาระมาเป็นประทีปธรรมนำชีวิตคือความพุทธความในความพุทธพจน์นั้นมีอยู่สองลักษณะคือปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะและปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะก็คือเบื้องต้นควรทราบว่าปัญญาก่อนก็ทำว่าปัญญาแปลว่าความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้และเป็นเฮียนและคิดความรอบรู้ความรู้นั้นมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นของบุคคลทุกคนนะเพราะบุคคลนั้นทุกคนจำจะต้องมีความรู้คุณชาติที่ได้นามว่าปัญญานั่นท่านผู้รู้จำแนกไว้สองลักษณะอันคุณชาติที่ได้นามว่าปัญญานั่นท่านผู้รู้จำแนกไว้สองลักษณะคือ1สัญญาณชนะนะและกับวิชานะเนาะสัญชาณะและกับวิชานะเนี่ยอย่างละ1อย่างเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็จะได้อธิบายต่อไปว่าสัญชาณะนั่นก็หมายถึงความรู้จำความรู้จำเกิดจากการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งเป็นความรู้ระดับพื้นฐานสื่อสารสืบต่อกันไปอันได้นามว่าสุตตมยปัญญาหมายถึงการได้ความรู้จากสุตตะการได้ยินได้ฟังดังคำว่าพระหูสูตรแปลว่าได้ยินได้ฟังมานักเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นพระหูสูตรจึงได้แก่บุคคลผู้ที่รับและรู้มาจากบุคคลอื่นเป็นส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะถ่ายเทมาเพื่อรับมาก็เกิดสัญญาความหูจำดังพระบาลีรับรองว่าสุตสูตังระพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการรับรู้จะหูน้อยจะหูนักปะเป็นประมาณประการสำคัญต้องมีความจำเป็นนะมีความจำเพราะลางคณะหูเหมือนกันแต่จำบ่ได้ลางคณะก็หลงลืมเพราะบ่ยอมจำจึงมีคำเตือนไว้ว่าเมื่อรับรู้มาต้องจำถ้าจำไม่ได้ต้องจดถ้าไม่จดก็ต้องถ้าไม่จดถ้าไม่หมดก็จดไว้ดีกว่าคำว่าจดจำก็คือจำจดซึ่งเป็นคำเดียวกันฟังแล้วขลังศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ในจิตในใจของผู้ที่ได้เคยทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมทั้งวัดทั้งบ้านทั้งหน่วยราชการราชกิจส่วนวิชานะนะก็วิชานะก็คือหมายถึงความรู้แจ้งเกิดความรู้ระดับสูงขึ้นไปจากปกติสามัญขั้นต้นปัญญาความรู้ชั้นนี้จะต้องจะเกิดจะมีขึ้นในบ่เพียงความรู้จำเพียงเดียวความรู้จำนะความรู้จำก็เป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเจริญพรกำลังจัดรายการอยู่เนอะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายส่วนวิชานะนี่ก็คือความรู้แจ้งความรู้ระดับสูงขึ้นจากการที่เฮาได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายแล้วก็นำไปเป็นข้อเตือนจิตสักขิใจอยู่เสมอปัญญาหูชั้นนี้จะเกิด จะเกิดมีขึ้นได้เพียงแต่ความหูจำอย่างเดียวความหูจำความหูแจ้งแตกต่างกันคือฮับหูมาอย่างใดเท่าใดทรงจำไว้เก็บงำไว้เท่านั้นบ่แตก
บาดแตกกาบแตกก่อบาดติดบาดต่อบาดติดบาดต่อติดติดอันอันนี้เป็นลักษณะของความหู้จำหู้มาอย่างเดียวเท่าใดทรงจำไว้เก็บงามไว้เท่านั้นเหมือนกันแต่บาดได้สะดุดยุดยังอยู่อย่างนั้นแตกกาบแตกก่อต่อติดต่ออ่านวิจัยวิจารถึงความหู้ที่จำมาตามหลักการที่จะให้เกิดความหู้คือจินตามยปัญญาหมายถึงการได้ความหู้มาจากจิตตะจินตะคือการคิดนึกตรึกตรองความจริงความคิดนี้มีความสำคัญมากเพราะเกิดจากใจในร่างกายใจเป็นใหญ่เป็นประธานความหู้แจ้งเกิดขึ้นมีเพราะการเฮียนหูความการเฮียนหูคือการนำเรื่องที่ได้จำและศึกษามาพิจารณาวิจารณ์วิจัยศึกษาไตรตรองหูจักคิดหูจักทำหูจักแก้ปัญหากึดได้ทำได้แก้ปัญหาได้กึดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นกึดถูกทำถูกแก้ปัญหาถูกนะเพราะฉะนั้นญาติโยมกึดได้ทำได้แก้ปัญหาได้กึดดำกึดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นกึดถูกทำถูกแก้ปัญหาถูกเมื่อทราบคำว่าปัญญาที่มาแห่งปัญญาแล้วควรทราบถึงปัญญาว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะคือความรู้ที่ได้รับรู้มาฟังมาการใช้ปัญญาวินิจฉัยว่าเป็นความดีหรือความชั่วว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษว่าเป็นประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ว่าเป็นเหตุหรือว่าเป็นผลว่าเป็นตนเป็นต้นหรือเป็นปลายเป็นส่วนได้หรือเป็นส่วนเสียเป็นต้นบุคคลเหล่านี้บุคคลผู้มีปัญญาย่อมสามารถที่จะนำตัวนำตนออกจากจุดเหล่านี้ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถวินิจฉัยได้ตามความเป็นจริงแม้ในเรื่องความเป็นพหูสูตรอันหมายถึงความคงแก่เรียนหรือได้ยินได้ฟังมานักถึงจะได้ยินได้ฟังมานักเพียงใดหากเข้าแบบหากเข้าแบบตุ่มน้ำก้นหัวตักน้ำใส่บ่มีวันเต็มสักเตื้อก็บ่นับว่าเป็นพระหูสูตรผู้เป็นพระหูสูตรจึงมีถึงความหู้จำหู้แจ้งหู้แทงตลอดทะรุปุโปร่งมีความชำนิชำนาญช่ำชองคล่องปากขึ้นใจเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาในลักษณะตาพอหูฟังกึดอ่านสอบถามจารึกบันทึกลักพระหูสูตรนั้นหากจะประมวลสำนวนฟังง่ายๆก็คือฟังรู้ดูออกบอกถูกทำเป็นฟังหูดูออกบอกถูกทำเป็นนี่คือญาติโยมสาธุชนต้องเข้าใจประการต่อมาปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณอันชื่อและชื่อเสียงปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงคือปัญญาความรู้ย่อมมีปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะพุทธแปลว่ารู้พุทธศาสนาก็หมายถึงศาสนาของผู้รู้หรือผู้รู้ผู้มีปัญญาปัญญาจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาก่อตั้งพระพุทธศาสนาทรงพระนามว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นก็เบิกบานผู้เบิกบานพุทธบุคคลจึงแสวงหาศึกษาค้นคว้าปัญญาบันศึกษาค้นคว้าปัญญาเพื่อเป็นเครื่องประดับตนเพื่อเป็นอุปการะในการเผยแผ่สั่งสอนเพื่อนำไปครองตนครองบุคคลครองตนครองบุคคลและครองงานเพื่อนำไปครองตนครองบุคคลและครองงาน
บุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นที่ปรารถนาต้องการของสังคมและเป็นที่นิยมยกย่องมีชื่อปรากฏมีเกียรติยศลือชาเป็นที่มาแห่งศรัทธาความเชื่อถือปัสสาทะความเลื่อมใสบัคลแคลนปัญญาจึงเพิ่มพูนเกียรติคุณชื่อเสียงในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเพื่อเฮือกเห็นประยักษ์เพื่อเฮือหันประจักษ์ชัดคือพระเดชมากกว่าพระคุณนั่นแหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นต้นบุคคลระดับนับทุกระดับนับได้หูจักกันเป็นอย่างดีจึงมีพุทธสุภาษิตโบราณบัณฑิตกล่าวเอาไว้ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสุวิชาโนภวังโหติผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญเป็นคำกล่าวสรรเสริญปัญญาคือเฮาท่านทั้งหลายนำไปคิดนำไปพิจารณาถูกต้องท่องแท้คำว่าปัญญาก็เช่นเดียวกันคำว่าปัญญาและวิชาทั้งคู่นี้มีความหมายเดียวกันกล่าวสั้นๆก็คือความรู้ปัญญาความรู้เมื่อมีอยู่ตามลำพังบ่มีสติคอยยับยั้งกำกับสนับสนุนแทนที่จะเป็นคุณกับกลายเป็นโทษก็มีบางทีอาจนำไปใช้ทำลายล้างผ่านก็มีบางอาการอาจนำไปใช้เมื่อไปบ่เอื้อประโยชน์ก่อโทษเสียหายวุ่นวายตลอดวุ่นวายเดือดร้อนแก่ตนและสังคมดังที่คนโบราณนิยมกล่าวเอาไว้ว่าความหู้ท่วมหัวเอาตัวบ่รอดฉะนั้นปัญญากับสติทั้งสองอย่างนี้ต้องคู่หูต้องอยู่คู่กันบ่พัดภาคจากกันจึงจะสมเหตุสมผลสมจริงสมจังดังที่เฮาท่านทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านต้องทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดมีแก่ตัวแก่ตนเฮาท่านทั้งหลายนั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังว่าปัญญาทั้งสองประการนั้นปัญญาครับสติถึงสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายต้องเข้าใจในเหตุและผลปัญญาจึงมีคำอู้ติดปากมาว่าปัญญาสติหรือสติปัญญาสมดังพระบาลีกาถาว่าปัญญังนัปปมัชชัยยะนะปัญญังนัปปมัชชัยยะบุคคลบ่ควรประมาทปัญญาดังนี้คำว่าบ่ประมาทปัญญาก็หมายความว่าบ่มีปัญญาด้วยไม่มีสติด้วยให้มีปัญญาด้วยให้มีสติด้วยนะเพราะคำว่าบ่ประมาทได้แก่การบ่ฮู้บ่อยู่ปราศจากสติถ้าอยู่ปราศจากสติก็ชื่อว่าประมาทก็ชื่อว่าประมาทขาดสติสติจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญและจำปรารถนาเพราะจดจำเฉพาะชัดว่าเป็นยอดแห่งคำสอนคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นย่อหือสั้นสุดก็คือความบ่ประมาทความบ่ประมาทก็คือความที่มีจิตสติมีความที่จิตมีสติกำกับตัวอยู่เสมอก่อนทำก่อนอู้ก่อนคิดกำลังทำกำลังอู้กำลังคิดทำแล้วอู้แล้วคิดแล้วรู้สึกสำนึกแห่งเหตุแห่งผลต้นปลายตลอดเวลาแต่เวลาเมื่อหันแล้วทำผิดทำอู้ผิดคิดผิดก็ชุกคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมว่าทำมาทำไมว่ามาทำใหม่อู้ใหม่กึดใหม่บ่ยอมดำเนินตามไปตามคือว่าผิดถือว่าผิดเป็นครูการรู้สึกสำนึกได้อย่างนี้นับว่าเป็นวิธีสอนตนได้อย่างดีการสอนตนได้ด้วยตัวเองนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเมื่อสอนตนได้ก็เท่ากับว่ามีครูอยู่ในตัวจะทำอู้ด้วยตนเองนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใด
เมื่อสอนตนได้ก็เท่ากับว่ามีครูอยู่ในตัวจะทำจะอู้จะคิดบ่จำต้องกลัวเพราะเมื่อครูประจำตัวมาโดยครูประจำตัวจะช่วยให้ปลอดภัยช่วยให้กับตัวกับใจได้อาจจะถามว่าครูประจำตัวนี้คืออะหยังตอบได้ว่าคือความบ่ประมาทหรือความบ่อยู่ปราศจากสติอันเป็นยอดคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแถมอย่างหนึ่งความบ่ประมาทความบ่ประมาทเป็นพระโอวาทครั้งสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่พระองค์ทรงมุ่งหมายถึงความเป็นอยู่ของศาสนิกชนเพราะบุคคลบางคนตั้งอยู่ในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อเกิดความประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติก็ให้เกิดความเผลอตัวออกมาความมัวหรือความฟัวฟางความมัวหรือความฟ้าฟางเรือนรังมองหันบ่ชัดมีตาก็เหมือนบ่มีมืดมนอนธการความเมาก็คือความขาดความทรงตัวความเมาคือขาดความขาดความทรงตัวหรือตั้งตัวบ่ตรงเสียศูนย์มีการวิงเวียนหน้ามืดตาลายเซซ้ายเซขวาเซหน้าเซหลังบ่ปกติงงงวยลืมจนหลงจนเหลิงนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาบุคคลผู้ประกอบอาชีพทำการงานต่างๆจึงควรที่จะตั้งตนอยู่ในความบัพพมาตจึงจะรักษาอาชีพหน้าที่การงานความรู้ความฉลาดและคุณงามความดีได้ไว้ได้เพราะความขาดความสามารถความฉลาดความสามารถและคุณธรรมความดีนั้นจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญความสรรเสริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการบุคคลผู้มีสติปัญญาย่อมใช้สติปัญญาเป็นดวงประทีปนำชีวิตนำทางชีวิตทั้งทางคดีโลกทั้งทางคดีธรรมเพิ่นว่าทางคดีโลกก็มีสายทางดำเนินนั่นคือความรู้จำรู้แจ้งรู้รอบรู้ทางคดีธรรมส่วนสายทางดำเนินการก็คือความเข้าใจความรู้แจ้งและความรู้แทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดส่วนความรู้โดยทั่วไปก็คือรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญนั้นจะพากันลดละเลิกบาปนะมากันละบาปบำเพ็ญบุญสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งทำให้สิ่งที่เป็นคุณและเว้นสิ่งที่เป็นโทษรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้บ่เป็นประโยชน์ประกอบแต่สิ่งที่มีประโยชน์ละเมื่อสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์ปัญญาเป็นดุจจะดังคันช่องส่องเหตุส่องผลส่องตนส่องคนบุคคลอื่นส่วนผู้รู้และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่บ่เหมาะบ่สมปฏิบัติหน้าที่งานเป็นผู้มีวิชาเป็นผู้มีวิชาการรู้เต้าทันเหตุการรู้เต้าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะว่าหู้เต้าทันทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งทางเสื่อมทั้งทางเจริญบุคคลผู้มีปัญญาจึงมีความหู้เพื่อก้าวหู้เพื่อเกาะหู้เพื่อกันหู้เพื่อแก้หู้เพื่อเสียหู้เพื่อชนะและผู้มีปัญญาอันแสดงอันแสงสว่างนำทางเดินถามทางบ่ออกนอกลู่นอกทางคณะการเดินตาคณะเดินต่างตาบ่ฟ้าบ่ฟังตาบ่ฟังบ่ฟ้าและมืดมิดบ่หันพิษเป็นทุกข์บ่หันทุกข์เป็นพิษบ่หันคงจักเป็นดอกบัวหันความชั่วเป็นความดีและบ่หันสิ่งที่ดีที่สิ่งที่มีราคีว่าสิ่งนี้มีราคาตามธรรมดาโลกสันนิวาตใบนี้มีความหมายมากมาย
มีถึงปัญหาแซ่หาตัวส่วนหาตัวมีถึงปัญหาครอบครัวมีทั้งปัญหาเครื่องนะปัญญาปัญหาหาเครื่องหาคนอื่นปัญญาจึงมีไว้สำหรับเพื่อแกงอมแกงต้มนะเพื่อให้เกิดความเป็นละนั้นมีน้ำคิดน้ำใจคุณธรรมที่แก้ปัญหาได้ก็คือสติปัญญาดังคำอู่ที่ว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาเมื่อแก้ปัญหาจึงควรบ่งบอกและเพราะว่าบ่งบอกและก็เพราะปัญหาแม้ว่าจะเป็นของตนหรือคนอื่นก็จะหาทางยิบยื่นความช่วยเหลือแก้ภัยคนใดคนหนึ่งก็ได้ผู้ใดมีความหู้ฮอนทุกก็พยายามช่วยเหลือแก้ปัญหาอยู่เย็นเป็นสุขมีโศกคือสร้างโศกมีโรคคือหายโรคมีภัยคือพ้นภัยตามสติปัญญาความสามารถของบุคคลผู้มีสติปัญญาจึงเป็นที่นิยมปรารถนาของสังคมโดยแท้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อมีความอดทนอดกั้นแล้วก็มีปัญญาและมีสติแล้วประการต่อมาก็ต้องมีมโนธรรมมีเมตตาธรรมเนาะเมตตาธรรมก็ถือว่ามีบาลีรับรองไว้เบื้องต้นว่าโลโกปัทถัมภิกาเมตตาโลโกปัทถัมภิกาเมตตาอันนี้เป็นสิ่งที่ญาติโยมสาธุชนต้องทำความเข้าใจว่าพระเจ้าพระสงฆ์องค์สามเณรก็ทำหน้าที่เผยแผ่น้ำธรรมคำสอนอยู่เป็นประจำอย่าเสมอต้นเสมอปลายมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นถือว่าทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสสร้างสิ่งที่ดีที่งามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาเมื่อพ่อแม่ดีเลือดเนื้อเชื้อไขหรือลูกจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างและจะเกิดจะอันเกิดความรู้สึกว่าเรามีพ่อดีแม่ดีถ้าพ่อบ่ดีแม่บ่ดีลูกก็จะเป็นแบบอย่างที่บาดีที่สำคัญก็จะเกิดความรู้สึกอับอายขายหน้ามีพ่อบาดีแม่บาดีเมื่อมีแบบอย่างที่บาดีบาดีแต่ต้นจะมาแก้ไขภายหลังนั้นยากนักหนาดังกรรมโบราณเพิ่นบอกว่าคัดอื่นพอคัดได้คัดนิสัยสันดานนี่คัดยากนะคัดอื่นพอคัดได้คัดนิสัยสันดานนั้นคัดยากอันเนี้ยเป็นสัจธรรมที่เฮาท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านผู้ครับท่านน้ำธรรมเผยแผ่น้ำธรรมคำสอนแล้วก็ถือว่าก็เป็นการดัดได้ดัดอื่นดัดพอดัดได้ดัดนิสัยดัดสันดานนี่ดัดยากดังนั้นลูกจะดีก็อยู่ที่พ่อแม่ดีลูกจะเลวก็อยู่ที่พ่อแม่เลวลูกเลวเพราะหัวอกเผาพาเอาย่อมเผาหัวอกพ่อหัวอกแม่คือรุ่นคนให้ฮือกลุ่นรุ่นอยู่ด้วยความเศร้าโศกชอกช้ำระทมทุกข์ดังไฟไหม้แกบคุอยู่ภายในอุระเทศอุระประเทศนะทำลายตักว่างเปล่าดุดคลังน้ำดุดคลังที่อาภัพไร้ศีลทรัพย์เอามาอยู่ไว้ในเก็บโบราณท่านจึงเตือนว่าจะดูจ้างให้ดูนางจะดูจ้างให้ดูหางจักดูนางให้ดูแม่จะดูให้แน่โอดูถึงตายายนะดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่จะดูให้แน่ให้ดูถึงตายายส่วนในข้อที่ว่ามีความเมตตาเอาใจใส่หลายๆทุกคนตลอดจนครูตลอดจนดูแคร์ดูแลความเป็นอยู่และสารทุกข์สุขนี้ภายในบ้านในวัดในองค์เฮียนนั่นนะหมายถึงความเป็นผู้มีเมตตาเป็นอัธยาศัยโลสมด้วยในยะที่ได้กล่าวไว้ว่าโลโกปัทถัมภิกาเมตตาวิหาอัปโลโกปัทถัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นคำเครื่องคำจูนโลกนะเมตตาเป็นคุณธรรมคำจูนโลกคำว่าเมตตาก็คือความรักความเอ็นดู
ความปรารถนาจะฮื้อผู้อื่นได้ดีเราก็ความฮักอันบะเจือด้วยราคะเป็นในลักษณะที่ปรารถนาดีและหวังดีต่อมนุษย์สัตว์ทุกทั่วหน้าถ้าบาแง่ในแง่ถ้ามาในแง่บาดีบาแง่บ่มีไมตรีคือความเป็นเพื่อนหรือความเป็นมิตรเช่นมิตรจิตความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อความรักใคร่ปฏิปันนอมฐานเพื่อนร่วมรักมิตรจิตมิตรใจถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะฉะนั้นพระจึงบอกว่ามาตามิตรตังขสะเคอาสะเกคะเรเนาะมาตามิตรตังสะเคอาสะคะเรมารดาจัดว่าเป็นมิตรประจำบ้านในไมตรีมิตรและเมตตาเกิดจากมูลเหตุมูลทรัพย์อันเดียวกันเมตตานั่นหมายความสั้นๆว่าคือความรักความหวังดีความปรารถนาดีไมตรีหมายถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาเป็นลำดับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจว่าหมายความว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างใดช่วยเหลือเชื้อจานช่วยเผื่อฝ่ายใจแจกอนุเคราะห์สงเคราะห์เหมาะกับคำไทยที่ว่าน้ำใจไมตรีซึ่งมีความหมายว่าความฮักอันเกิดจากน้ำใจใส่จริงบ่เสวังสิ่งตอบแทนบ่หันแก่ได้บ่หันแก่ตัวนะความจริงธรรมชาติคือน้ำทำให้ต้นไม้ใบหญ้ามีใบที่ร่มมีดอกที่ผลผลิตมีผลเป็นมีผลชีวิตขาดน้ำขาดใบขาดร่มขาดดอกขาดผลขาดชีวิตจิตใจก็จะจิตใจของบุคคลก็เช่นเดียวกันถ้ามีน้ำใจไม่ดีก็เกิดมีความรักความอบอุ่นจัดเป็นคุณธรรมคือความฮักความนับถือของคนในบ้านและนอกบ้านเป็นประการเป็นการป้องกันอันตรายอันน้ำเลิศและเป็นบ่อเกิดแห่งบริวารแห่งคนแห่งสัตว์เมื่อแล้วน้ำใจทั้งหลายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่มีคุณก็ว่ามีโทษเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ขาดน้ำบริวารก็บ่มาแม้มาก็จะพากันหนีและน้ำจำนวนและจำนำและมีจำนวนลดหย่อนผ่อนลงได้เท่าใดได้ลงไปคงอยู่เฉพาะตัวนะคงอยู่เฉพาะตัวเพราะมีแต่ตัวและหันแก่ตัวคนหันแก่ตัวก็คือคนแรงน้ำใจว่ามีไมตรีจิตคิดเมตตานั่นเองอันว่าไมตรีความมีเมตตานี้เป็นผลเป็นตัวผลเป็นตัวผลส่วนต้นเหตุก็คือให้เกิดความไม่คือเกิดไมตรีเมตตาอันนั้นก็มีมากมายหลายประเภทแต่ที่สำคัญก็คือสังคหวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์สี่ประการก็คือทานการให้แบ่งปันสิ่งละอันพลน้อยแก่ตัวตนเฮาในคนอื่นสัตว์อื่นปิยะวาจาโอดูดดื่มนะคือน้ำคือนะวาจาอ่อนหวานทำให้คนอื่นหันเป็นที่ภูมิเต็มเป็นที่ฟักเป็นที่เคารพรักและปูชานะเพราะฉะนั้นปิยะวาจาอู้ม่วนจาหวานบูดดื่มคำโอดูดดื่มจับใจและคือว่าอ่อนวาจาอ่อนหวานทำให้ผู้โอ้เป็นที่ฮักของผู้ฟังยึดเนวรั้งน้ำใจของผู้ฟังอัตจริยาก็คือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือขวนขวายในกิจการของการได้กันกล่าวคือสั้นๆก็คือช่วยทำให้ประโยชน์อื่นสัตว์อื่นเพื่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะด้วยความกำลังใจทั้งเป็นกำลังใจกำลังสติปัญญานะพระองค์ว่าทำเฮ่อผู้น้อยมีแก่ใจทำกิจการงานใหญ่ด้วยความสามัคคีฮักใคร่เต็มใจและได้คำโอ้ของท่านสุนทรผู้ว่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนะอัตถจริยาคือการประพฤติสิ่งที่ดีมีประโยชน์คือข
วนควายในกิจการของกันและกันกล่าวฮื้อสั้นก็คือช่วยทําประโยชน์เพื่อฮื้อบ่ใจทําประโยชน์แก่เพื่อรับความตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นการวันบริสุทธิ์เพื่อฮื้อเพื่อฮื้ออย่างเดียวเนาะความตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อฮื้ออย่างเดียวเช่นพ่อแม่ขวนขวายทําดีเพื่อลูกเพื่อฮื้อได้รับการศึกษาระดับสูงขึ้นไปบ่ถือว่าเพื่อฮื้อได้รับการศึกษาระดับทั้งครอบครัวเคหสถานได้บ้านเรือนได้มิตรสหายขวนขวายในธุรกิจของการและการด้วยกำลังยามายาบ้ายาอีกำลังวาจาพ่องด้วยกำลังความคิดพ่องกำลังทรัพย์สินพ่องว่าเป็นการเป็นกำลังบริวารให้สมเหตุสมผลดังพระบาลีที่เพิ่นบอกเอาไว้ว่าอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายานะสหายทั้งหลายช่วยเหลือช่วยให้เกิดสุขในเรื่องในเมื่อเกิดทุละแล้วนะช่วยให้เกิดสุขในเมื่อเกิดทุละแล้วนอกจากนั้นก็แนะนำกันและกันทางธรรมะโน้มแนวหมู่คณะเพื่อเป็นสหายในการร่วมบุญกุศลและหู้จักมกุลครับเป็นมิตรเป็นสหายสนิทสนมกันก่อไปกันสืบไปสมานัตตาก็คือมีการคือความเป็นมีตนเสมอต้นเสมอปลายในหน้าที่ทำตนให้เป็นประโยชน์หน้าที่ก็คือได้แก่ความมอบหมายความนับถือขนบธรรมเนียมบ่ถือตัวบ่ลงตัวบ่ลืมตัวและหากว่าหากแต่หมายความว่าถึงการวางตัวเป็นสิ่งที่ดีที่งามเหมาะสมอยู่และเหมาะแก่กัมมนะภาวะเพราะสมแก่บุคคลเพราะสมแก่เหตุผลเหตุการณ์เหมาะสมแก่เวลาหนาบุคคลที่วางตัวเหมาะสมอย่างอี้ก็ถือว่าเป็นคนดีเหมาะสมการวางตัวเหมาะสมการวางตนวางตนให้สมควรแก่ฐานะบ่สมแก่ฐานะและเป็นและเหมาะแก่สมฐานะสมบัตินะเพราะเป็นการเพราะเป็นเพราะสมแก่เวลาเพราะสมควรแก่เวลาบุคคลที่วางตัวให้เหมาะสมนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสมานัตตาโดยแท้บ่ขาดและบ่เกินบ่ขาดและบ่เกินในระหว่างตนกับคนอื่นยกตัวอย่างเช่นมิตรสหายกันสนิทสนมกันอย่างใดทำใจบ่กระด้างกระเดืองตรงกันข้ามการพยายามส่งเสริมเพิ่มความคิดสนิทสนมเฮ้อใกล้ชิดสนิทสนมกันบ่กืนแกนบ่กืนกินกืนกลมกืนเฮ้อกลมกืนแน่นแฟ้นตามเดิมปะบักรับกายทั้งสองฝ่ายลักษณะรักษามิตรภาพให้มั่นคงยืนยงอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาด้านทั้งหลายต้องนึกเสมอว่าสัพเพมัจจุปรายนาทั้งมวลล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดต่างกันก็ได้ว่าหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านหลายจะต้องเสมอต้นเสมอปลายปรับตัวตามสถานภาพปัจจุบันเนาะพระพุทธเจ้าทรงสอนบ่เฮ้อประมาทในวัยบ่มีการศึกษาเป็นจะเป็นนะเนาะประมาทในวัยประมาทในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วทําให้เกิดบ่เป็นประโยชน์ชอบทําสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์คือมันเป็นประโยชน์แก่คนหมู่นักอันนี้เป็นเดือดที่เดือดร้อนอาจจะติดตามพันภายภาคหน้าถ้าคุณงามความดีด้วยเหตุว่าทรัพย์สมบัติบริวารยศที่ปรากฏในโลกนี้เมื่อตายแล้วติดตามตัวเขาไปได้สักคนเหลือแต่บุญบาปนะบุญก็บาบุญก็หาบาปก็ละเพราะฉะนั้นถือว่าญาติโยมสาธุชนมีบาลีรับรองว่าทรัพย์พังปหายะคันตะพังทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอันตะมะโสภะสลีลัมปิโดยที่สุดแม้แต่ร่างกายของเราเขายังนำไปเผาไฟยังคงจะเหลือคงจะยังเหนืออยู่
ในโลกนี้เพียงความดีและความชั่วเท่าอันดังคำประพันธ์พุทธบอกว่าอันควรอันความตะอันควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังจ้างไตยังเหลืองาเป็นสักขีมวลมนุษย์ตายเหลือไว้แต่ควแต่ชั่วแต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกานะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนในรายการเสียงธรรมก่อนรับตาในค่ำคืนของวันอังคารแต่ละสัปดาห์อาตมาภาพพระมหาประสิทธามาพินันโทก็ได้สาธุยกญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านฟังกันไปแล้วเป็นเจ้าใดก็โทรศัพท์เข้ามาเช็คได้เนอะเหลือเวลาแถมประมาณ35กว่านาทีจะได้เปิดสายให้ญาติโยมสาธุชนโทรกันเข้ามาว่าอยู่ชุดไหนวงใดฟังเป็นอย่างใดฟังแล้วเข้าใจก่อนในเรื่องต่างๆเหล่านี้น้ำธรรมคำสอนที่ญาติโยมได้ฟังนั่นเป็นอาหารใจอาหารกายนั้นเฮาฮู้เฮาเข้าใจเฮาไปเสาะรับประทานที่ไหนก็ได้แต่อาหารใจนั้นมันเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องสร้างกำลังให้แก่ตัวก่อนเป็นอันดับแรกแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาโทรเข้ามาได้เนอ0861875325 0861875325ทุกคืนวันอังคารรายการนี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธามาพินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกรรมประธานเผยแผ่ธรรมเพื่อพระพุทธศาสนาในนามของคณะสงฆ์โดยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกก็ได้ประกาศอนุโมทนาให้ญาติโยมได้มีโอกาสโทรเข้ามาได้เนอที่เบอร์โทรศัพท์0861875325ตะกี้โยมแม่ทางแม่วางเพิ่นโทรมาเนาะเมื่อ3:02ประเด็นนี้เปิดสายแล้วก็โทรเข้ามาได้เนอะเบอร์โทรศัพท์เพิ่นก็0954930294เนี่ยเดี๋ยวได้ก็โทรเข้ามาได้เนอะเช็คสัญญาณทำกรรม1อยู่ชุดไหนม่วงใดโทรเข้ามาแม่ฟังแล้วเป็นจะได้มีเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็รอสายทางศรัทธาจากญาติโยมที่จะโทรมาเนอะก็จะประกาศอนุโมทนาและประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเนอะที่จะมีขึ้นในบักขี้วันไปตั้งหน้าคือวัดจังกรรมตำบลบกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนจะได้มีการบรรพชาประสมบทเยาวชนภาคฤดูร้อนรุ่นที่15ระหว่างวันที่25มีนาถึง10เมษาวันที่22บวชพระทรงพระทรงเน้นที่เป็นนาคโทรเข้ามาได้ในญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลาย086187532525บวชเนนถึง10 25มีนาถึง10เมษาบวชเนนภาคฤดูร้อนณวัดจังกรรมวันที่22ก็ส่งตั๋ววันที่23ก็ขูดหัววันที่24ก็แห่นาควันที่25ก็บรรพชาประสมบทอันนี้เป็นงานที่จะเกิดขึ้นทุกๆวันที่25มีนาถึง10เมษาบวชเนนภาคฤดูร้อนไปมีลูกมีเต้ามีลูกมีหลานอายุที่ลงท้ายด้วยเลข13579ก็เอาเขามาบรรพชาเอาเขามาบวชช่วงระยะเวลา15วันบางทีบางครั้งนี่เฮาก็ปล่อยปะละเลินเฮาบ่เชื่อหีดเก่าห้อยหลังที่ครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์เพิ่นได้ประพฤติปฏิบัติกันมาเพิ่นห้องว่าลีเคาะฟ้องบวชพระเปกตุฟ้องนั่นแล้วแต่สำหรับที่วัดจังกรรมนี้ต้องการสามเณร30ต้องการทูตเจ้าสาวตนในที่จะมาบรรพชาประสมบทบรรพชาเนร30รูปอุปสมบท20รูปแล้วแต่โอกาสจังหวะเวลาวันที่22นี่ขอส่งตัว22มกราคม22มีนาคมเนอะประเดี๋ยวนี้บ่ต้องส่งเตื้อแต่ที่สำคัญญาติโยมก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำปานะผ้าไตรจีวรเป็นเจ้าภาพบวชพระเปกตุทูตเจ้าตน2,000เนรตนละ1,000อันนี้ก็น้อมเอิญเจริญพรได้หรือระหว่างวันที่25มีนาถึง6เมษายน16เมษายน10เมษายนก็จะเลี้ยงเพลวันใดจะเลี้ยงเจ้าวันใดจะเลี้ยงน้ำปานะวันใดก็น้อมเอิญเจริญพรญาติโยมกันโทรกันเข้ามาได้ในระหว่างนั้นอันนี้คืองานบรรพชาบวชเนนภาคฤดูร้อนวันที่มีนาส่วนวันที่13เมษายนจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินให้น้องควายอยู่จำนวน 5,000 ตารางเมตร5,000 ตารางเมตรละ200ญาติโยมป
พอบ้านเฮ็ดเม็ดพอบ้านเฮ็ดเกิงเม็ดแม่บ้านเฮ็ดเกิงเม็ดรวมกันแล้วหรือคนละเกิงเม็ดเนาะก็ถือว่าเป็น1เม็ดน้อมเอิ้นเจริญพรกันได้เนอะวันที่13เมษายน13นาฬิกาตอดผ้าฝ่าซื้อที่ดินให้น้องควายมีบุญน้องควายบุญรุ่งเนาะ 5,000 ตารางเมตรตารางเมตรละ200สิ่งละอันพอละน้อยเฮาช่วยกันได้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้จัดซื้อที่คือเป็นที่อยู่ของน้องควายวันเดือนเมษายนนี้ก็ถึง2ตัวนี้ก็คงจะเกิดลูกญาติโยมที่เป็นผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย1ศรัทธาของท่านช่วยวัดช่วยวาได้นานนานอย่างที่เพิ่นว่าหลังจากนั้นก็ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างสิ่งที่ดีที่งามปรากฏแก่ตัวแก่ตนเป็นอันดับแรกครอบครัวก็อยู่สุขสบายกันทั่วหน้าข่าวสารงานบุญที่จะมีก็วันที่31นี่ก็งานถวายเสนาสนะปอยหลวงวัด42เมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในท่านพระมหาชาติชายญาณเมธีเนาะจังหวัดวัดสลีสองเมืองตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนเพิ่นปอยหลวงเจดี42เมืองกุฏิญาณเมธีสิริศรัทธาอุปถัมภ์โฮงครัวและบูรณะอุโบสถนะวัดสลีสองเมืองต่างจะไปนิคมลำพูนเนาะวันที่6กุมภางานบำเพ็ญกุศล9ปีกตัญญูและการมรณภาพละสังขาร113ปีชาติกาลท่านเจ้าคุณพระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่ครูบาเจ้าหม่อนดวงดีสุภัทโธวัดต้าจำปีตำบลตุ้งสะโตกอำเภอสันป่าตองเนื้อญาติโยมน้อมเอิญเจริญพรกันได้อันนี้เป็นงานที่จะเกิดขึ้นวันที่7กุมภางานออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูสุนทรพุทธิสารสุพันธ์พุทธสาโลอดีตเจ้าคณะธรรมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังผางอดีตเจ้าวาดวัดตาจ้างหนองล่องอันนี้ก็น้อมเอิญเจริญพรเนอวันที่10กุมภานี่เป็นพระราชทานเพลิงทำบุญกันหลายวันเนอวัดวันที่อาทิตย์ที่17กุมภางานถวายออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูสีหสุวรรณวงศ์ครูบาสิงห์ทองอินทวังโสอดีตเจ้าคณะวาดวัดป่ามุกนะอายุ83ปีพรรษา39น้อมเอิญเจริญพรเนอวันที่17เป็นวันพระราชทานเพลิงศพแล้วก็น้อมเอิญเจริญพร19กุมภาพลอยหลวงวัดหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณเนอะลุงเพิ่นจะปล่อยหลวงแล้วที่วัดหนองตองวันที่28กุมภาพันธ์ออกเวรพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูสุนทรสิทธิธรรมนะสินทรอายุวัฒโกอดีตเจ้าที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบอดีตเจ้าวาดวัดน้ำดิบหลวงอำเภอป่าซางเนอะน้อมเอิญเจริญพรร่วมกินร่วมทานกันได้วัดใกล้บ้านบ้านใกล้วัดก็ไปกินไปทานกันอันนี้ก็ขออนุโมทนาเด้อถัดนั้นมาก็วันที่3มีนาคมนี่ก็ปอยหลวงวัดหงงัวตำบลแม่ก้าอำเภอสันป่าตองเด้อวัดปอยหลวงวัดแม่ก้าหงงัววัดหงงัวตำบลแม่ก้าอำเภอสันป่าตองในท่านพระครูอัฐกิจจาธรครูบาเจ้าอุ่นเนอะวันที่10วันที่3มีนา2562เนอะญาติโยมอันนี้ก่อนเนาะประกาศอนุโมทนาด้วยเนอะข่าวสารงานบุญญาติโยมสาธุชนวันที่8มีนาก็งานทำบุญสมโภชทาตั้งเจ้าอาวาสวัดสุมนารามหนองเหียงตำบลหนองหนามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนน้อมเอิญเจริญพรร่วมกินร่วมทานกันได้อันนี้เป็นงานที่เกิดขึ้นเดือนมีนาเมษางานปอยหลวงหลายที่หลายตั้งหลายวัดหลายวาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ใกล้ที่ไหนขอไปร่วมกินร่วมตายกันได้ขออนุโมทนาด้วยเนอะเพราะฉะนั้นในค่ำคืนของวันอังคารญาติโยมสามารถฟังกันได้ที่ขึ้น 104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณจากวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน
การบุญการกุศลก็ดีน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ดีศรัทธาสาธุชนได้ยินได้ฟังแล้วก็ขออนุโมทนาอันเป็นปฏิบัติธรรมนำชีวิตของเราท่านทั้งหลายได้ละชั่วได้ทำดีทำชี้ใจให้ใส่ใส่ผ่องแผ้วแล้วก็วันที่16กุมภาเนื่องงานประชุมเพลิงศพหลวงพ่อเกษมปัญญาวุฒโธอายุ81ปีพรรษา27อดีตประธานที่พักสงฆ์พระเจดีย์ตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วันที่17พระราชทานเพลิงเนาะคืนวันที่เสาร์ที่16กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มอาตมาภาพได้ครับอาราธนาแสดงพระธรรมเทศนางานประชุมเพลิงศพหลวงพ่ออดีตเจ้าสาที่พักสงฆ์หลวงพ่อเกษมเนาะปัญญาวุฒโธอายุ81พรรษา27อดีตประธานที่พักสงฆ์พระเจดีย์ตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนาะคืนวันที่16วันเสาร์อาตมาภาพจะเดินทางไปแสดงพระธรรมเทศนาคืนวันที่1ก็แสดงพระธรรมเทศนาญาติของพระเจ้าประสงค์วัดวังผางบ้านวังผางเนาะอันนี้ก็จะไปแสดงครับคืนวันที่1ที่จะถึงนี่วันที่2คืนวันที่2ของงานธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอป่าซางที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าอันนี้ก็ศรัทธาสาธุชนที่อำเภอป่าซาง9ตำบลมีโอกาสก็มาร่วมกินร่วมทานกันได้เนาะศรัทธาสาธุชนอยู่ใกล้ชุดไหนม่วงใดก็มาร่วมด้วยช่วยกันคนละอย่างสองอย่างคนละไม้คนละมือถือว่าเขาช่วยกันวันนี้สายตั้งเชียงใหม่ก็ดีสายตั้งลำพูนก็ดีดักแซบนะ0861875325 0861875325ถ้าจะรับถ้าจะอ่อนเพลียถ้าจะอ่อนล้าเนาะใกล้จะสิ้นเดือนมาบนว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะญาติโยมเพราะฉะนั้นบุญกุศลอันใดจากการเผยแผ่ธรรมในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมสาธุชนฟังกันแล้วก็นำไปเป็นข้อเตือนจิตสกิดใจอันบ่ฮื้อผิดเพี้ยนอันบ่ฮื้อผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนอญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีมากมายหลายประการเอาท่านทั้งหลายก็พยายามนำไปคิดเอาท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาทำตัวทำตนให้เป็นคนดีมีศีลสง่าแก่ครอบครัวเป็นอันยังก็ให้เป็นให้ดีที่สุดเปิ่นจึงมีคำกล่าวสอนใจเอาไว้ว่าเป็นน้อยบ่ดีเป็นพ่ออาจารย์เป็นนานบ่ดีเป็นจ้างซอเป็นสออปตบ่ดีเป็นบ่ดีลูกกันเป็นใหญ่เป็นลูกไปบ่ดีเถียงพ่อผัวแม่ผัวเป็นผัวบอดีไปไหนครับน้องเมียเป็นไอเสือบอดีเชื่อใจตำรวจเป็นตำรวจบอดีเชื่อใจไอขี้ยาเป็นพ่อก้าแม่ก้าบอดีเชื่อใจคนแปะเป็นทนายบอดีเชื่อใจทนายเป็นหนี้หลายๆบอดีฆ่าตัวตายละหนี้เป็นเทพีบอดีเชื่อใจพี่เลี้ยงหลายเป็นคนตายบอดีเป็นศพไร้ญาติเป็นศพบ่มีญาติเป็นพยาธิอาพาธบ่ดีเป็นโรคเอดส์และมะเร็งถ้าคิดอันหยังมันเซ็งๆบ่ดีบ่ฮื้อเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะและบ่เท่าแต่นั้นเพิ่นว่าทุกคนเกิดมาเป็นคนแล้วหนีบ่พ้นก็คือเกิดแก่เจ็บตายมีคำเก่าสอนใจเอาไว้ว่าสัตว์ในโลกาเกิดมาบ่แคล้วสังขารแก่แล้วมันตึงบ่ไหวเปลี่ยนไปเตื้อนิดชีวิตจิตใจเนื้อตัวคิงใบพอในเหี่ยวด้านจะเนี่ยการหยังการหลวงการบ้านเป็นที่ลำคาญเมื่อยล้าปวดตัวฟังตาสมองสั่งจ้าสั้นเตื้อเหมือนบ้าปาลาเอาของไว้พุ่นจนเตียวเสาะหาว่าเมื่อตะวาเอามาไว้นี่มนุษย์คนเฮาเป็นเอาอย่างอี้จะลามีมาจวบปบ40ลืมหน้า50ไข้ครบพบพวกเข้าหลงลืมเป็นอย่างอี้แท้ไผบ่ต้องฝืนมาหนึ่งมึงนังเป็นไปอย่างอี้อนิจจากรรมนำมาก่อนกี้หันมันหากติดมาบีบคั้นอันว่าสังขารธรรมชาตินั้นมีในตัวหั่นเนินนายมาหนุ่มแก่ก็ลุผุไปจนตายเปรียบเหมือนตรงใจบนก้างเชือกห้อยถูกแดดถูกฝนลมปัดเตือนน้อยพุทธหล่นลงดินย่อยยับ
หนุ่มแก่ทั้งหลายภัยเปียที่พับดับธาตุสี่เสี้ยงหมดไปสัตว์โลกเฮานี้ย่อมสุดวิสัยมันจักเป็นไปตามกรรมขีดเส้นมีหมอมียาวิเศษบ่เล่นสุดจักเยียวยาและไทยปางเมื่อเป็นคนทำบุญเอาไว้ก็เพื่อจะได้ผลดีจิตใจนั้นสดใสผ่องสีทำแต่ความดีละชั่วให้ได้ชั่วและดีเป็นเหมือนเตียนใต้ติดตามตัวไปบ่ห่างเทิงตัวเฮาตายมาลายม้วยมั่งยังมีสิ่งอันความดีเหลือฝากเอาไว้ในโลกโลกีว่าเฮายังมีดีไว้อวดอ้างจักไปสวรรค์ก็ควรสรรสร้างหนตังไปบนชั้นฟ้าฟังทำความดีอย่ารีรอจ้าเวลาบ่ท่าเฮานาอายุคนนั้นมันสั้นแท้หนาบ่ฮู้เวลาวันตายเน้อเจ้าทำบุญกุศลอย่ารอให้เท่าหนุ่มสาวคิงเราได้พร้อมโทษขอโทษเอาอาไหวสานอบนบขอปงเข้าก้อมซอใหญ่ที่อู้เอาไว้หล่อนบ่ถูกใจจะขออภัยหอมยับเสียเต้าอี้ก่อนและนายเหยเพราะฉะนั้นสาธุชนคนดีน้ำทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้น้อมนำเอารายการเสียงธรรมก่อนรับตามาอธิบายให้ญาติโยมได้ฟังเริ่มตั้งแต่สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มบัดนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอาราธนาเอาคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้า56ธรรมเจ้า38สังฆเจ้า14คุณพ่อ11คุณแม่12คุณครูบาอาจารย์คุณตาลคุณศีลคุณภาวนาทานละความโลภศีลละความโกรธสมาธิหรือจิตตภาวนาชำระความหลงมังคละถึง4ถึง5ประการนี้จงกายเป็นตบะเดชะเป็นภารวะฝ่าใจเป็นอุปนิสัยนำส่งคุ้มครองปกป้องสาธุชนคนดีมีโอกาสมีจังหวะเวลาโทรศัพท์ถามปรึกษาหรือน้ำธรรมคำสอนได้ที่0861875325 0861875325รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะท้ายที่สุดนี้ขอนำรายการจากท่านไปก่อนพบพระกันใหม่วันอังคารหน้าท้ายที่สุดนี้ขอเจริญพรอนุโมทนาNarasapha. And